สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไมค์พิรัตตอบแบบนี้หลังเจอถามเรื่องซาร่าและน้องแม็กซ์เวลล์นักแสดงหนุ่มไมค์พิรัตนิธิไพศาลกุลเดินทางมาชมภาพยนตร์เรื่อง The Misfitsพยัคฆ์ทรชนปล้นข้ามโลกก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพื่อแจ้งถึงเรื่องที่ได้มีโอกาสร่วมแสดงภาพยนตร์ดังและยังได้ร่วมประกบนักแสดงระดับฮอลลีวูดเพียร์ซ บรอสแนนโดยเจ้าตัวได้เผยว่าผมประทับใจทุกโมเมนต์เลยในการทำงานทั้งในระหว่างการทำงานหรือระหว่างหลังเสร็จงานแล้วเราไปพักกันต่อคือมีความเป็นกันเองค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกไม่เหมือนไปทำงานเหมือนไปพักผ่อนเสียมากกว่าคือผมคิดว่าบางสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่ามันจะน่ากลัวแต่จริงๆมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดก่อนไปประมาณ1เดือนกดดันบินไปถึงแล้วก็กดดันตอนลงไปนั่งก่อนเจอนักแสดงก็กดดันพอหลังจากได้เจอนักแสดงทุกคนแล้วคือความกดดันนั้นก็หายไปเลยครับนอกจากนั้นไมค์พิรัตยังได้เปิดใจถึงเรื่องราวของซาร่าคาซิงกินีที่ออกมาโพสต์ว่าต้องทนอะไรหลายอย่างจนตนถูกคนมุ่งโฟกัสเข้าใส่ว่าอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่ว่าขออนุญาตไม่ตอบเรื่องบุคคลที่3เพราะว่าต่อไปมันจะยิ่งไม่จบและลูกผมก็โตขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะไม่พูดและไม่ตอบคำถามพวกนี้อีกครับโฟกัสแต่ลูกเท่านั้นครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ